น่าจะเป็นวิภาวดีรังสิตหรือไม่เนี่ยนะคุณนพจรัสครับเชิญค่ะครับคุณสรยุทธ์คุณพิชยธันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับอยู่ช่วงบริเวณหน้าปากซอยวิภาวดี12ครับซึ่งในภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมตรงจุดนี้นะครับยังทรงตัวเพราะว่าหัวน้ำยังหยุดอยู่แค่บริเวณคลองบางซื่อก็คือข้างหน้าผมนี่นะครับแต่จุดที่น่าเป็นห่วงก็คือตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าน้ำจากซอยวิภาวดี12เนี่ยนะครับยังคงท่วมสูงขึ้นแล้วก็ทะลักออกมาบนพื้นถนนบนผิวถนนจราจรของถนนวิภาวดีรังสิตกินพื้นที่กว้างมากขึ้นและที่เห็นนะครับว่าถ้าเทียบจากระดับขอบฟุตบาทเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลมุ่งหน้าไปทางแยกวิภาวดีตัดสุทธิสารถ้าดูจากหัวน้ำตอนนี้นะครับถ้าไล่ไปตามถนนวิภาวดีตั้งแต่หน้าปากซอยวิภาวดี12เนี่ยนะครับหัวน้ำเนี่ยไปเข้าใกล้แยกวิภาวดีตัดสุทธิสารเข้าไปมากขึ้นทุกทีแล้วเหลือระยะทางอีกไม่ถึง100เมตรก็จะไปโผล่ถึงตรง4แยกวิภาวดีตัดสุทธิสารแล้วครับอย่างที่เราได้รายงานไปนะครับว่าหัวน้ำณขณะนี้บนถนนวิภาวดีรังสิตยังทรงตัวนะครับอยู่แค่บริเวณคลองบางซื่อแต่ว่าด้านหลังเลยขึ้นไปก็คือเข้าไปทางไทยรัฐเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำลดลงเล็กน้อยซึ่งทางสำนักระบายน้ำของกทมพยายามจะยื้อสถานการณ์น้ำบริเวณนี้อยู่ครับเพราะว่าสถานีสูบน้ำที่นี่ยังเร่งเดินเครื่องเต็มที่เพื่อที่จะสูบน้ำลงคลองบางซื่อโดยเมื่อคืนนะครับได้มีการติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มทั้งสถานีริมถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าและขาออกเพื่อที่จะสลับกันสูบน้ำครับขณะเดียวกันก็มีการย้ายตู้ไฟควบคุมเครื่องสูบน้ำนะครับมาหนุนให้สูงขึ้นเพื่อที่ว่าถ้าน้ำบนถนนสูงขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ต้องตัดระบบไฟเดินเครื่องสูบน้ำจะได้เดินเครื่องสูบน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนน้ำในคลองบางซื่อตอนนี้เดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าอยู่ที่บวก90เซนติเมตรก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ประมาณ90เซนติเมตรครับแต่ว่าพูดถึงจุดที่น่าเป็นห่วงเมื่อสักครู่ก็คือที่ซอยวิภาวดี12นะครับขณะนี้เนี่ยน้ำยังคงทะลักออกมาบนถนนอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้กินพื้นที่กว้างเต็มทุกช่องทางจราจรเป็นระยะทางประมาณ100เมตรกว่าแล้วนะครับซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงทีเดียวแต่ที่แปลกใจครับก็คือทีมข่าวของผมเนี่ยนะครับได้ไล่ไปดูตามระบบคลองของคลองวิภาวดีหรือที่เรียกกันว่าคูระบายน้ำริมถนนวิภาวดีนะครับตั้งแต่ตรงบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่คือวิภาวดี12ไล่ไปจนถึงดินแดงพบว่าปริมาณน้ำในคลองต่ำมากครับก็คือเลยจากแยกวิภาวดีตัดสุทธิสารไปนะครับน้ำในคลองวิภาวดีเนี่ยต่ำมากอย่างที่สถานีสูบน้ำที่4ตรงสุทธิสารน้ำติดลบอยู่ที่22เซนติเมตรก็คือต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่22เซนติเมตรแล้วก็จะเห็นรอยขอบน้ำลงจากเดิมด้วยทั้งที่คลองวิภาวดีช่วงใกล้คลองบางซื่อที่เราได้รายงานอยู่ตอนนี้นะครับบวกอยู่20เซนติเมตรและถ้ายิ่งเลยออกไปทางดินแดงก็จะเจอสถานีสูบน้ำที่2ตรงดินแดงนะครับน้ำยิ่งแห้งเข้าไปอีกครับติดลบอยู่ประมาณ70เซนติเมตรแสดงว่าตรงจุดนี้นะครับมีการดึงน้ำในคลองวิภาวดีให้ตรงไปทางดินแดงไปลงบึงมักกะสันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคลองบางซื่อน้อยมากหรืออีกทฤษฎีหนึ่งที่เราตั้งข้อสังเกตก็คืออาจจะมีการพยายามที่จะดึงน้ำไปทางดินแดงมากแล้วแต่ว่าน้ำไม่ไปครับซึ่งวันตอนนี้เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะติดต่อสอบถามไปทางสำนักระบายน้ำของกทมเนี่ยแต่ว่ายังติดต่อใครไม่ได้แต่ว่าในช่วงบ่ายเราจะพยายามติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อมูลนี้ครับว่าทำไมน้ำบนในคลองบางซื่อนะครับตรงช่วงคลองน้ำในคลองวิภาวดีตรงช่วงคลองบางซื่อยังสูงแต่ว่าพอเลยไปทางบึงมักกะสันเนี่ยน้ำแห้งมากนะครับเราจะต้องหาคำตอบนี้ให้ได้ส่วนอีกฝั่งนึงที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือที่บริเวณถนนผลโยธินนะครับในภาพรวมสถานการณ์ยังทรงตัวซึ่งน้ำในคลองบางซื่อเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับเท่าเดิมนะครับหัวน้ำอยู่แค่ที่คลองบางซื่อแต่ว่ามีสัญญาณในทางที่ดีขึ้นคือน้ำบนถนนก็คือที่บริเวณแยกกำแพงเพชรเช้านี้ลดลงจากเมื่อวานสามารถมองเห็นพื้นผิวถนนและรถเล็กสามารถวิ่งผ่านไปมาได้บ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันน้ำในสำนักงานอตก.เมื่อวานที่ท่วมเต็มพื้นที่เช้านี้ก็แห้งแล้วด้วยเช่นกันประชาชนบริเวณนั้นเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำท่วมได้แล้วนะครับมีการเดินทางออกไปทำงานโดยอาศัยไปกับรถทหารและรถเมย์ซึ่งส่วนใหญ่จะไปกับรถทหารครับเพราะว่าเราได้สอบถามมาทราบว่ารถเมย์เนี่ยพอไปถึงจุดที่น้ำท่วมก็มักจะจอดทิ้งผู้โดยสารให้ลงกลางทางประชาชนส่วนใหญ่ก็เลยจะนิยมนะครับไปกับรถทหารมากกว่าเพราะว่าไปจนถึงสุดปลายทางโดยทางกองทัพเนี่ยได้จัดรถ GMC วิ่งรับส่งประชาชนที่บริเวณใต้สถานี BTS สะพานควาย4เส้นทางนะครับก็คือสายที่1จากถนนผลโยธินไปถึงสะพานใหม่สายที่2จากถนนผลโยธินไปถึงวงเวียนบางเขนสายที่3ไปทางรัชดาถึงศาลอาญาและสายที่4ไปทางวิภาวดีไปจนสิ้นสุดที่ IT สแควร์ครับสำหรับรถ GMC ของทหารที่วิ่งรับส่งประชาชนนะครับจะเริ่มเที่ยวแรกก็คือ8โมงตรงและเที่ยวสุดท้ายก็คือ1ทุ่มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนที่สามารถ
ออกไปทำงานได้ออกจากบ้านได้ก็ยังสามารถมาใช้บริการของรถทหารได้ตอนนี้ก็คือมีวิ่งตลอดทั้งวันครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในส่วนของวิภาวดีและถนนพหลโยธินครับคุณสรยุทธ์คุณพิชยาธันครับขอบคุณครับคุณรถจรรย์ฮะ